รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมเดิร์นไนท์ทีวีร่วมกับเลิฟชิกจำกัดเต็มใจเสนอปฏิวัติหุ่นสวยเพรียวกระชับผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างลามูแคร์สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมแหมเห็นหน้าตาผมโน้ตธวัฒน์นะครับมาสายๆทุกวันศุกร์ทางโมเดิร์นไนท์แบบนี้นะครับนี่คือรายการเคล็ดลับล่ำซ้ำครับรายการที่จะบอกทุกคนนะครับเกี่ยวกับเทคนิคการทำธุรกิจครับประสบการณ์ในการทำธุรกิจและก็อุปสรรคทุกอย่างนะครับในการประกอบธุรกิจขึ้นมาครับผู้ชมเคยคิดไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งครับเราได้ทำอาชีพและทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งที่เรารักผลตอบแทนมันจะเป็นยังไงและเราต้องวางธุรกิจเทคนิคแบบไหนยังไงและที่สำคัญครับธุรกิจที่ประกอบขึ้นมานะครับกับทำรายได้จำนวนมหาศาลให้มากกว่างานหลักของเราซะอีกผมมีประสบการณ์มาฝากแน่นอนทั้งรายการเราวันนี้จะไปดูธุรกิจที่ประกอบขึ้นจากความรักครับเพราะฉะนั้นไปดูกันครับเชิญครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับธุรกิจหนึ่งครับและทำรายได้มหาศาลนั่นก็คือธุรกิจบอนไซนั่นเองครับผมว่าคนที่รักธรรมชาตินะครับน่าติดตามเลยทีเดียวครับเอาละครับและนี่คือสถานที่ครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักกับธุรกิจชนิดนี้ครับผมไปฮะไปทำความรู้จักกับเจ้าของธุรกิจกันเลยดีกว่าเชิญครับโอ้พี่เก่งครับครับผมเก่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละคุณผู้ชมครับและนี่คือหน้าตาของเจ้าของธุรกิจครับที่เราจะพามาคุยกันในวันนี้ครับพี่เก่งครับบอกไปเลยครับโลโก้อยู่ตรงหน้าอกเลยครับพี่เก่งทำอะไรตอนนี้ฮะบอนไซครับผมเป็นบอนไซใบสนนะครับบอนไซใบสนธุรกิจที่กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ได้รับการชื่นชมอย่างยิ่งเลยครับตอนนี้ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าต้นบอนไซที่เราเห็นสวยงามอยู่นี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับและใช้เวลาหลายสิบปีครับถึงจะได้แบบนี้ครับเริ่มแรกนี่เป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นครับแต่ในปัจจุบันครับคุณเก่งได้นำมาเป็นที่แพร่หลายในเมืองไทยครับที่มีชื่อว่าบอนไซใบสนนั่นเองครับไงบ้างครับคุณผู้ชมครับโอ้โหรอบตัวผมมีแต่ความสดชื่นครับมีสีเขียวสวัสดีเป็นทางการอีกรอบครับพี่เก่งสวัสดีครับพี่เก่งนะฮะผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับบอนไซครับเท้าความหน่อยครับพี่เก่งครับย้อนไปหน่อยครับก่อนหน้านี้ที่จะมาเกี่ยวกับบอนไซพี่เก่งทำอะไรครับผมเป็นสถาปนิกครับเรียนทางด้านสถาปัตย์มาแล้วทีนี้ส่วนบอนไซเนี่ยเป็นเหมือนงานอดิเรกตั้งแต่10กว่าขวบมาละแต่สมัยนั้นก็คือเลี้ยงเล่นๆสนุกสนุกไปตามภาษาเด็กๆทีนี้เราก็เพิ่งมาเริ่มจริงจังเมื่อประมาณสัก8-9 ปีมานี่เองครับใช่ครับก็เลยเปิดเว็บไซต์เปิดเป็นธุรกิจขึ้นมาเปลี่ยนครับขั้วที่พลิกเลยครับครับผมปกติเราเป็นสถาปนิกทำงานออกแบบมามีอะไรแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแรงบันดาลใจเนี่ยทุกครั้งที่ผมมองเขาเนี่ยผมรู้สึกสงบร่มเย็นอย่างบางทีเราอยู่ข้างนอกเราวุ่นวายกับชีวิตการทำงานใช่ไหมครับผมเขากลับบ้านมาเห็นบอนไซมาชื่นชมมารดน้ำมาตัดแต่งเนี่ยมันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกมันเราเลยรู้สึกชื่นชอบตรงเสน่ห์ของเขาตรงนี้ครับทีนี้เราก็เลยมาดูซิว่าอะไรที่เราชอบที่สุดแล้วก็เอาเวลาไปทุ่มเทกับสิ่งที่เรารักใช่ไหมครับเมื่อทำหนักเข้าเนี่ยคนก็เริ่มมาเห็นส่งไปประกวดบ้างก็ขอมาดูที่บ้านขอซื้อบ้างขออะไรบ้างมาดูที่บ้านคือลักษณะว่าเราเจอเพื่อนในแวดวงประกวดบอนไซด้วยกันที่เล่นบอนไซด้วยกันก็มาเยี่ยมชมมาพูดคุยมาขอแบ่งเห็นจากภาพแล้วเห็นจากอะไรงั้นพอหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าแรกๆผมไม่คิดจะขายเลยใช่ไหมครับผมจะห่วงมากห่วงครับเราสร้างด้วยตัวเองทีนี้พอหนักเข้าเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากได้เราก็เลยเริ่มแบ่งขายแบ่งปันกันไปในราคาที่กันเองหนักเข้าก็เรารู้สึกว่ามันไปได้นี่ก็เลยเปิดช่องทางในการขายบอนไซขึ้นมาครับเปิดเว็บไซต์เปิดเฟซบุ๊กขึ้นมาในทีหลังนี่ครับผมตอนนี้เราสร้างบุคลิกแล้วครับว่าบุคลิกของเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับก็เริ่มจากสถาปนิกมาตอนนี้ครับแล้วลักษณะนิสัยบุคลิกของบอนไซครับพี่ทำไมเขามีเสน่ห์ขนาดนั้นพี่ถึงการโดดแบบทุกอย่างลงมาแบบนี้ผมเคยอ่านเจออยู่ศาสตร์หนึ่งศาสตร์ของเซนเขาบอกว่าถ้าเรามีเวลาไม่ต้องเยอะมากนะครับจ้องมองเขาเนี่ยวันละสัก10 นาทีจะทำให้เรามีอายุขัยเฉลี่ยยืนขึ้นผมไม่แน่ใจว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาที่อายุเขาเยอะเนี่ยเป็นเพราะเหตุเหล่านี้หรือเปล่าครับก็น่าจะมีส่วนอาจจะเป็นเรื่องของความสบายใจการปรับอารมณ์อะไรอย่างแบบนี้นะครับผมเพราะสิ่งที่ผมถามคุณผู้ชมครับบอนไซต้นหนึ่งครับพี่เก่งบอกเลยครับว่าอายุการโตของเขาอายุอานามในการยืดยาวของเขาเป็นยังไงครับพี่มันเป็นไม้โตช้านะครับครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาโตช้าเนี่ย
ระยะเวลาในการสร้างของเขาเนี่ยกว่าจะจบสวยออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นฟอร์มสวยมาเนี่ยตั้งแต่1ปี3ปี5ปี10ปีจบก็มีครับ10ปีจบก็มีที่เริ่มสตาร์ทจนกระทั่งสวยออกมาเป็นบอนไซอย่างที่เห็นเนี่ยใช้เวลาหลายปีทีเดียวดังนั้นเนี่ยมูลค่าบอนไซมันเลยเป็นต้นทุนของเรื่องของเวลาซะส่วนใหญ่ครับผมครับผมเป็นธุรกิจที่เริ่มจากความชอบครับคุณผู้ชมครับชอบจริงๆแล้วก็ชอบจากวัยเด็กด้วยครับครับผมพี่เก่งครับถามหน่อยครับครับผมต้นไม้อื่นประเทศเรานี่เยอะมากครับพี่ครับทำไมต้องเป็นบอนไซครับบอนไซไม่ใช่ชื่อสายพันธุ์นะครับเป็นชื่อมันเป็นชื่อเรียกต้นไม้ยืนต้นอะไรก็ได้ที่เอามาดีไซน์เอามาสร้างโดยการดึงคาแรคเตอร์ของไม้ใหญ่มาอยู่ในกระถางเมื่อเอามาอยู่ในกระถางแล้วเป็นบุคลิกของไม้ใหญ่แล้วเนี่ยเราจึงเรียกต้นนั้นว่าบอนไซเพราะฉะนั้นบอนไซมันสร้างจากไม้ยืนต้นอะไรก็ได้อะไรก็ได้เอาละครับตอนนี้ล้มทฤษฎีคำว่าบอนไซในหัวผู้ชมก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นการจำลองนะครับไม้ยืนต้นใช่ครับนะครับมาจัดฟอร์มให้สวยอีกทีนึงนะครับผมแล้วพี่จะดึงมูลค่าเงินออกมาจากสิ่งนี้ได้ไงครับก็คือจริงๆแล้วบอนไซมันมีมูลค่ามาก่อนหน้านั้นแล้วล่ะนะครับอย่างในญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็กำเนิดขึ้นมาในจีนกำเนิดขึ้นมาสองประเทศเนี้ย800กว่าปีที่แล้วครับผมเขาเล่นกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วศาสตร์ตัวนี้มันก็กระจายไปทั่วโลกแล้วนะวันนี้แล้วเข้ามาในเมืองไทยก็40-50ปีเราก็รู้ตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าบอนไซมันเป็นสิ่งที่มีราคาเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองไม่ได้มันเกิดจากน้ำมือมนุษย์ไปสร้างเขาปั้นเขาออกแบบเขาจนกระทั่งออกมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็คืองานศิลปะดังนั้นเนี่ยมูลค่าของเขาราคาของเขาเนี่ยมันก็อยู่ที่ความเป็นศิลปะในตัวเขาเราก็เลยเห็นจุดนี้ก็เลยรู้เลยว่าอ๋ออย่างนี้มันเป็นช่องทางที่จะสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินได้ด้วยครับผมเพราะต้องมีคนชื่นชอบอยู่แล้วถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นสไตล์การจัดครับพี่เก่งครับการจัดอะไรแต่ละอย่างเนี่ยนะครับมีสไตล์เรียกแบบไหนหรือว่าพี่เก่งเป็นแบบสไตล์ไหนอะไรเงี้ยไหมผมเองจะเน้นไปที่ต้นสนเราตั้งชื่อแบรนด์ว่าบอนไซใบสนนะครับก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยแต่ละต้นเขาก็จะมีสไตล์รูปทรงไม่เหมือนกันครับการเริ่มธุรกิจครับคุณผู้ชมครับส่วนใหญ่ที่เห็นมาเนี่ยครับบางคนเริ่มจากดอกไม้ครับมันเป็นสิ่งที่มีสีสันและให้ค่าตอบแทนที่เป็นเหมือนเบี้ยหัวแตกผมใช้ขออนุญาตใช้คำนี้นะคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมาเห็นรายรับตลอดเรื่อยๆใครที่ขายดอกไม้เราจะเห็นปากคลองนู่นนี่แต่บอนไซครับอยู่ดีพี่จะแปลงเป็นเงินแล้วโตช้าด้วยแล้วก็ทุกอย่างทำให้อยู่ดีเลือกที่จะทำอย่างนั้นถ้าผมเห็นอย่างนี้ผมคิดว่ามันจะแปลงเป็นเงินให้เราได้ขนาดไหนวะโตก็ช้าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่สำหรับพี่คือเราไม่ได้ทำทีละต้นไงครับอย่างเวลาเราทำเนี่ยเราทำเป็นล็อตใช่ไหมอย่างสมมติว่าเดือนนี้เรานำเข้ามาเป็นแมทเทอเรียลแมทเทอเรียลหมายถึงว่าต้นที่ยังไม่ได้สร้างนะแล้วก็ไปเลือกสรรแมทเทอเรียลมาจากญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนำเข้ามาแล้วเราก็เอามาทีเป็นล็อตนึงอาจจะ30ต้นนึกออกไหมฮะซึ่งใน30ต้นนี้มันจะไม่ได้เสร็จจบภายในระยะนั้นแน่นอนอีก3เดือนหรือ5เดือนถัดมาก็เอามาล็อตนึงผ่านไป2ปีไอ้ล็อตแรกนั่นแหละมันก็จะค่อยๆเสร็จเพราะเราก็ทำทุกวันเอามาสร้างเอามาประดิษฐ์ประดอยเอามาดีไซน์เอามาเข้าลวดแล้วก็สร้างจนกระทั่งเป็นบอนไซทีนี้เวลามันเสร็จพร้อมกัน30ต้นไงล็อตแรกเงี้ยมันเป็นลักษณะนั้นโอ้โหคุณผู้ชมครับ ที่เห็นแต่ละอย่างเนี่ยครับ ผมบอกแล้วครับว่าแปลกตรงที่ว่าทุกอย่างของบอนไซเนี่ยมันค่อยๆโตช้าแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ขายของสำเร็จรูปหรือเป็นต้นไม้แบบโอ้โหพร้อมโตให้ทุกคน คือถ้าคุณเอาไปต้องเอาไปดูแลต่อครับผมเพราะฉะนั้นมีสองแบบอย่างนี้ครับบางคนก็อยากได้แมทเทอเรียลที่ยังไม่ได้สร้างแล้วเอาไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปลองสร้างเองไปฝึกฝีมือก็มีอ๋อนี่คือลูกค้ากลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะอาจจะอย่างบางคนเป็นเจ้าของกิจการคงไม่มีเวลามานั่งใส่ลวดเข้าร่วมหรือออกแบบคือจะซื้อมาให้จบแล้วอาจจะมีความสุขกับการเล็มมากกว่าใช่เอาไปประดับบ้านแล้วดูอย่างเดียวเลยก็มีก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งพี่เก่งครับในประเทศไทยครับจริงๆตอนนั้นที่พี่ทำมีคนทำบอนไซนี้เยอะไหมไม่เยอะยังไม่เยอะมันเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องใหม่บอนไซประเทศไทยหลายๆคนก็ยังไม่รู้จักด้วยซ้ำถูกไหมฮะแต่ว่าเทรนด์ณวันนี้เนี่ยมันเริ่มเป็นที่รู้จักคือถ้าเห็นเรารู้อาจจะอะไรแต่ว่าไม่รู้ว่าอย่างไรไม่รู้ทำยังไงยังไม่รู้ความหมายของมันที่แท้จริงแต่ณวันนี้เนี่ยมีคนเล่นเยอะขึ้นสัมผัสได้เลยว่าจากกระแสในเฟซบุ๊กอาจจะมีเรื่องของเทคโนโลยีนะเฟซบุ๊กยูทูบมันทำให้คนเนี่ยเข้ามาสนใจมากขึ้นแล้วก็มีคำถามเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็
พร้อมที่จะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเอาละครับบอกแล้วทันทีนะครับว่าพร้อมเผยแพร่จริงครับเพราะฉะนั้นครับคุยเจาะธุรกิจกันไปอีกครับผมครับผมเริ่มต้นครับผมตอนเริ่มต้นเลยครับทุนในการทำธุรกิจอันนี้ครับประมาณเท่าไหร่พี่ตอนนั้นจริงๆอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นว่าเราเนี่ยเริ่มจากงานอดิเรกก่อนครับมันเป็นสิ่งที่เรารักใช่ไหมฮะครับไม่ได้ไปแบบว่าสตาร์ทจากศูนย์โดยที่เราไม่มีความรู้เรื่องบอลไทยเลยครับผมมันเป็นสิ่งที่เราสะสมมาตั้งแต่อดีตแล้วเพราะฉะนั้นรู้สึกตัวอีกทีก็รอบตัวแล้วมีใช่วัตถุดิบแล้วก็เริ่มมีคนมาขอซื้อตอนนั้นเราก็เริ่มสะสมมาในปริมาณจำนวนหนึ่งแล้วเราก็เลยเริ่มแบ่งจำหน่ายออกไปเราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันมีผลกำไรเกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกครับคือบอนไซเนี่ยบางคนเนี่ยเริ่มจากการสร้างจากวัตถุดิบจริงๆครับผมซึ่งแมทเทอเรียลของต้นไม้มันก็ไม่ได้แพงอะไรอย่างเช่นไม้ไทยๆเนี่ยมันมีราคาที่ไม่ได้แพงอยู่แล้วครับอย่างบางคนไปซื้อต่อต้นโมกมาครับอาจจะหลักร้อยหลักพันไม่รู้นะแล้วก็เอามาประดิษฐ์ประดอยผ่านไป7ปี10ปีอาจจะขายได้ถึงในราคาหลักแสนก็มีเพราะว่ามันผ่านขั้นตอนถูกต้องที่บางทีอยู่ตามป่าตามเขานี่แหละครับเขตอพยพานบ้านคุณนี่มั่งคุณผู้ชมคือบางอย่างเราไม่เห็นค่าเหมือนกับคนที่เล่นขออนุญาตนะครับคนที่เล่นต้นตู้ปลาอย่างเงี้ยหินบางอย่างเราเห็นแล้วไม่มีค่ากับเราแน่แต่สำหรับนักเล่นบางคนเราสายตู้ปลาก็มีมาเขาดูออกสายบอนไซก็จะมีเหมือนกันใช่ครับปัจจุบันครับโดยเฉลี่ยครับมันมอบเม็ดเงินให้กับเราขนาดไหนยังไงครับบอนไซก็เรียกได้ว่า6หลักต่อเดือน6หลักต่อเดือนใช่ครับเห็นมูลค่าแบบนี้แล้วด้วยนะครับคงจะอยากเห็นแล้วว่ารายละเอียดครับสำหรับโปรดักต์นั้นนะครับบอนไซชนิดนี้เนี่ยที่พี่เขาทำเนี่ยนะครับรายละเอียดมากน้อยขนาดไหนรอแป๊บนึงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะให้ดูเลยครับว่ารายละเอียดแต่ละต้นเนี่ยนะครับเป็นยังไงแล้วทำไมราคามันแพงขนาดนั้น6หลักตัวเล็กๆโอ้ยแม่จะว่าหรือเปล่าแต่มีสาเหตุแน่นอนเดี๋ยวมารู้กันแน่นอนครับ